ข้าช่องนี้มาตวัดโดยไหลเข้าช่องสุพนัทฝ่าบอลมาเอกนิตยังพลิกไม่ได้มันแน่นหมดครับออกขวามาแล้วบอลทุ่มเข้ามาเอกนิตตวัดแล้วก็สุพโชคโอ้โห 1-0 เลยครับสุพโชคสารชาติครับนาทีที่5ทีมชาติไทยออกนำไปแล้วครับเหมือนจะไม่ค่อยดีดูจังหวะทุ่มก่อนครับโอ้ดูเอกนิตโอ้จังหวะกระดกมาครับแล้วแม่นกับสุพโชคมากๆนะครับคือแค่มองตาก็รู้ใจเลยครับกระดกแบบนี้คลาสเหนือชั้นเลยครับเข้าช่องมาได้สวยเอาครับเอกนิตไหลมาจังหวะนี้สุพนัทเหมือนตามองหาคัดแบ็คกลับมาแล้วก็สุพชัยโอ้โหพอมันโดนไม่เต็มไปเลยแถดูกันให้บอลมาเนี่ยโอ้ถือว่าเหลือๆเลยครับเลี้ยงลายได้ดีมากนะจังหวะยิงทัดจับบอลแรกแล้วออกบอลมาลูกนี้เล่นกันได้สวยมากเอกนิตมาแล้วเอกนิตจะติดเครื่องไม่ได้ครับลูกนี้โดนดักโดนคืนหน้ามาเล่นสั้นเอกนิตให้ธีรธรเอกนิตธีรธรอีกครั้งหนึ่งจับแกะไม่ได้ครับแกะเพสซิ่งไม่ได้แล้วก็ได้ฟาวโดนนับเสียบอลไปจังหวะนี้บอลมาถึงซองบุยองโดนสารัตเข้าไปโดนทางเอกนิตเข้าไปทำฟาวนะครับมาทำได้จะพาบอลขึ้นไปโดนดักไว้โอ้โหเอาบอลไปยังเท้าเอาครับเอกนิตให้สุพโชคสุพโชคลูกนี้มันแป้งครับแต่ว่าจังหวะเอกนิตให้อีกแล้วครับโอ้โหแล้วพยายามจะลูกนี้มาตรงกลางสนามโดนมองได้โดยเรือเนลตันเอกนิตโดนกระแทกได้ฟาวครับทีมชาติไทยเป็นคนเดิมครับตันซึ่งไปผักอัดจากข้างหลังเลยให้มาเอกนิตกันนิดยอดมาให้สุพนัทพยายามจะเกี่ยวบอลลงเนื้อกันให้บอลครับโอ้โหเหลือเยอะๆเลยครับโอ้เรียกว่าเลี้ยงลายดีมากครับขาดแค่จังหวะดูดบอลลงครับสุพนัทเอาครับไทยมาต่อไอ้กันนิดชิงไม่ตรงไล่หันยังไงดีดขึ้นกลับไปเอาครับเอกนิดยังไงเลือกคืนมาแถว2พิธีวัดลงซ้ายลูกนี้ของตามไม่ทันแล้วบอลของเอกนิดเอกนิตโอ้โหหลบมาตรงกลางเอกนิตขอมาแล้วไหลมาสุภชัยยิงแม่ก็ยังไม่ผ่านมือของอันซันซันนี่นิติพงศ์มองนิติพงศ์เปิดมาโอ้โหไขว้โดยเอกนิตแม่ไปติดเซฟอันซันอีกแล้ววันนี้โดดเด่นจริงๆครับเอกนิตปัญญาแล้วดูเข้ากับเวทโทษเอกนิตเนี่ยอยู่ใกล้มากครับผู้จังหวะอยู่เสาแรกแล้วไขว้เลยยังผ่านทางอันซันไม่ได้ครับผู้แต่คนนี้กะจะรอดขาเลยครับจะสวนเร็วได้ไหมซองบุยองสองอุยยองกระโดดแล้วโดนสกัดออกไปและลูกนี้โดยเอกนิตโดดเด่นมากเลยครับโอ้ทั้งเกมรุกเกมรับเลยครับหรือว่าช่วยทีมชาติไทยได้ดีเลยครับผ่านตรงนี้เป็นตัวจริงกับปูราวาเรสมาตลอด2เกมหลังสุดนะครับถือว่าพัฒนาฟอร์มจนจากเป็นสำรองเนี่ยยึดตำแหน่งตัวจริงได้เลยครับรอดูพัฒนาไขดักได้โดยเอกนิตนี่ทีละทอนยอดมาให้เอกนิตอ่าครับบอลมาถึงเอกนิตเอกนิตเปิดด้วยซ้ายยอดมาไถ่ลากมาสุภโชคลูกนี้สุภโชคฝากมาเอกนิตสุภโชคยิงติดตรงกลางอ่าครับบอลมาถึงเอกนิตมาจังหวะนี้นิติพงษ์ร้องยิงไกลก็ยังตรงไม่ได้ครับไม่ผ่านสาสวานบอลโดนเอกนิตเกมรับยังคงช่วยสกัดได้ดีเอกนิตปัญญาอยู่ละวันเนี่ยต้องเล่นเกมรับเรียกว่าสัดส่วนเท่ากับเกมลุกเลยนะครับแต่ว่ามันยังเขินอยู่ครับโดนเหลี่ยมไม่ค่อยดีด้วยจังหวะยิงพยายามเขาทำในหลายๆจังหวะซึ่งมีความหลากหลายนะครับแต่ว่ายังนี่กล้องจับมาบ่อยครับมาโนโบกิ้ง